สวัสดีครับครับผมวันนี้นะเราจะไปเที่ยวกำแพงเพชรกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่า24ชั่วโมงในการไปกำแพงเพชรครั้งนี้นะเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเย้ไม่เดือนวันนี้ไปภารกิจอะไรคะภารกิจอย่างแรกเราจะไปเที่ยวน้ำตกทองลานก่อนครับ อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะสวยมากนะแต่หน้านี้จะมีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะแวะคาเฟ่ครับผมแล้วตามด้วยกลับไปบ้านเพราะว่าวันนี้นะเราจะไปทำบุญให้กับพ่อกับแม่ของแม่เดือนนะครับที่เสียไปแล้วนะครับเราก็จะทำบุญประจำปีนั่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้เราไปกัน3คนพี่ฟิล์มไม่ได้ไปช่วงนี้นะพี่ฟิล์มเนี่ยเขาจะมีฝึกงานจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์มีเรียนวันอาทิตย์ก็พักผ่อนนะครับก็เลยไปกับเราไม่ได้นะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนไปเนี่ยเราต้องแวะไปที่หอพี่ฟิล์มเพื่อเอาของไปให้เขาใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลยไปกำแพงเพชรเลยนะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้นะจะสนุกสนานและวุ่นวายขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟิล์มเขามารอแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอ๋อไปนั่งใส่ชุดนอนอยู่นะอุ้ยตายพี่ฟิล์มบอกหน้าสดด้วยตื่นยังเนี่ยเพิ่งตื่นเดี๋ยวจะมานั่งทำสารนิพนธ์ต่อหรอไม่ไปแฮมเพชรด้วยกันเหรออยากไปนะแต่งานล้นมือเนี่ยปากเป็นร้อนในเพราะว่าฝึกงานมาต้องอัดเสียงข่าวเนี่ยปากเป็นแผลอัดเสียงข่าวด้วยแม่ก็เลยเอาปากกาให้แม่หยิบปากกามาเพราะว่าให้รุ่นพี่นี่ที่ทำงานพิมพ์สคริปต์มาเอาไว้อ่านเลยไว้ไฮไลท์อัดข่าวอันข่าวที่ฝึกงานใช่อัดข่าวแบบว่าที่เขาจะเวลาเราไปธนาคารเราจะขึ้นจอเห็นปะที่เขามีเสียงคนน่ะเราก็ต้องฝึกอัดอันแล้วฟิวอ่ะฟิวนอนว่ะเดี๋ยวหนูก็เป็นสภาพนี้แหละหนูขึ้นไปแป๊บเดียวอ่ะได้โอเคไว้เดี๋ยวเจอกันพี่ฟิวจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านวันไหนนะช่วงกลางเดือนกุมภาเดี๋ยวทยอยเก็บของย้ายแล้วกลางเดือนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ฟิวจะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวพวกเราเดินทางกันต่อนะบ๊ายบายเจอกันไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับแม่ค่ะยาวๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงนะแม่ใช่ขับรถกันแบบยาวๆเลยนะก็เดี๋ยวเราจะหาข้าวกินก่อนเนาะเพราะตอนนี้เป็นเวลา 9:46 แล้วนะฮะก็ยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยขับรถกันยาวๆเลยส่วนน้องฟิวก็ม้วนเดียวจบนอนอยู่ข้างหลังโน่นนะได้ยินเปล่าไม่ได้ยินนะครับหลับอยู่นะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวขับรถไปหาเลยทานเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะดิ่งเข้าน้ำตกก่อนนะแม่นะใช่อ๋อสะพานเก่ามันโน้นนี่แม่ที่เป็นมังกรใช่ไหมอุ้ยเข้ามานครสวรรค์นะครับเจอมังกรเพียบเลยนะมอดีหน้าเขาจะตุ๊ดจีนใช่ไหมใช่งานใหญ่มากนะของนครสวรรค์นะใช่ครับผมตอนนี้นะเราก็แวะกันที่นครสวรรค์นะครับตอนแรกบอกว่าจะหาข้าวทานกันนะครับก็เลยผ่านเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับก็เลยแวะมาทานอาหารที่นี่นะเขาเพิ่งเปิดเลยนะใช่มันว้าวมากเลยนะเราประเดิมเราประเดิมเหรอเขาเปิดวันที่31แล้วลูกอุ้ยคืออยากเดินดูของพ่ออ๋ออยากเดินดูของเหรออ้าวไปพ่อจะมาพ่อจะพาเลี่ยงสักหน่อยแม่ก็โอ้โหชี้นำมาทางนี้อีกละไข่ไดโนเสาร์เป็นปลาพริกอุ้ยมาทานอะไรแม่ยาโยอิยาโยอิโอ้ร้านเด่นมากคืออะไรคะร้านยาโยอิดูมีอะไรไม่รู้ชมพูชมพูอยู่หน้าร้านเลยสรุปวันนี้ไปจะถึงบ้านนะแม่ 5:00 น.โอเคเมนูแรกมาเติมแล้วนะครับนั่นก็คือเทมปุระครับเห็นนี่เลยนะแม่เดือนไม่พูดพร้อมทำเพลงเลยขอเปิดก่อนเลยอยู่ว่าดิก็ตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินอะไรเลยนะค่ะอุ้ยแม่เอาไว้ฝั่งนี้นี่เดี๋ยวได้ช่วงไงเข้าทางฟิวเลยฮะใช่ฮิวแล้วเขาคุยน้อยมากเลยฟิวเขากินจริงเลยเขาหิวเขาหิวแม่ขยับมาไม่ต้องพูดเยอะกินข้าวรอแม่เปิดก่อนจะไหมฟิวจะตามตึงมากโอ้ยหิวจริงเลยหืมอันนี้เดือดเลยนะแม่เดือดฟิวโดน
้ำเขาเป็นไงคะอร่อยแต่ว่าต้องคนน้ำผึ้งดีๆก่อนน้ำผึ้งมันอยู่ตรงนี้มันเหนียวเดี๋ยวปล่อยน้องไปก่อนแต่ว่าน้องฟิวอยากกินข้าวหิวมาค่ะของน้องฟิวนะคะเป็นหมูย่างกระทะร้อนนี่แล้วก็เป็นอันนี้ทุกคนข้าวผัดกระเทียมชิมข้าวก่อนนี่มาในเซตเลยปะไม่ค่ะเดี๋ยวฟิวเพิ่มอ่ะเดี๋ยวจะข้าวธรรมดาเป็นข้าวผัดกระเทียมเป็นไงบ้างคะอร่อยอิ่มแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างกันนะคะทุกคนไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่น้ำตกต่อใช่ถ้าเราไม่แวะซื้ออะไรนะจะคำว่าถ้าไม่แวะอิ่มแล้วก็นอนต่อครับเฮ้ยแต่หนูยังตื่นอยู่เลยอะไรอ่ะมาเดี๋ยวดูกันเฮ้ยฝรั่งเอาเฮ้ยนี่มีไทยนี่ฝรั่งใช่ไหมใช่เป็นฝรั่งครับแช่บวยอ๋อฝรั่งแช่บวยนะเอาลูกนึงเอาแบบแข็งๆหน่อยได้ไหมคะครับเอาแบบกัดแล้วฟันหักเลยอ่ะพี่มีเปล่าเมื่อกี้บอกไงว่าเอาแข็งๆหน่อยได้ไหมกรอบๆนี่คืออะไรคะลูกมันคือโนกัสนี่เหรอโนกัสตังเมไต้หวันเหรอใช่พี่ฟิวไหมคะใช่ครับจะถามก่อนอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะ59แล้วเราไปอยู่40ไม่เอาตังค์มาตอนนี้ก็ได้ของไปทานบนรถกันแล้วนะครับค่ะอุ๊ยซื้อชานมขวดได้มั้ยซื้อชานมขวดได้มั้ยอันนี้ได้ได้อันนี้ร้านนี้ไปคาบุคาบุเดินต้นหานได้ชานมกับหนูกันน่าแหมอย่างน้อยๆก็ได้ชานมไปน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวขอแวะซื้อชานมก่อนนะฮะโอ้แม่อะไรก็ไม่ได้เข้าทางเราเลยช่วงนี้ช่วงเตะขาสกัดดาวรุ่งนะโอ้โหขอตังค์อีกแล้วสั่งน้ำอะไรไปครับฟิวยังไม่ได้สั่งแต่ว่าจะสั่งชานมไข่มุกธรรมดาอ่ะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวสั่งน้ำก่อนนะขอบคุณครับเป็นไงอุ้ยมีสัมภาษณ์ด้วยเขาเห็นแววตัวเราล่ะจริงๆข้าวหมูนะทุกคนข้าวหมูนะข้าวหมูนะอันนี้เขาจ้างไม่จ้างเราซื้อเองเมื่อกี้เลยโอเคโอเคไปกันขอบคุณค่ะไปงั้นเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นรถเดินทางกันยาวๆเลยนะครับก็อีกประมาณ2ชั่วโมงนะฮะใช่แม่ไปตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางกันยาวๆนะใช้เวลาในการเดินทางอีก1ชั่วโมง40นาทีนะครับแม่ใช่ค่ะกินอิ่มนอนหลับได้เลยนะแม่น้องฟิวน้องฟิวทำอะไรฮะกินฝรั่งอยู่โอ้โหหลังจากที่กินชานมเสร็จกินฝรั่งต่อของกินนี่แบบเต็มรถนะครับเขาเรียกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่นะแม่โอเคเดี๋ยวขอตัวขับรถกันก่อนนะครับยาวไปนะวันนี้ปูนยาวๆเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับน้องๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูสวนป้าเพชรด้วยสวนอะไรสวนที่อยู่หลังบ้านไงข้างบ้านนะข้างบ้านนะร้อยกว่าไร่อีกเออ แม่เดือดร้องเฮ้ยเลยเว้ยจะไม่เชื่อว่าค่ะเอาละยองยองนี่ไงคาเฟ่ไหนแม่อ๋ออยู่ตรงนี้เหรอแมวรุ่นสวยไหมล่ะตื่นเต้นขนาดนั้นเลยใช่ไหมอ่ะแม่เดือนบอกว่าตรงนี้เลยคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวแวะนะครับคนละ50บาทอ๋อโอเคก็จะมีเป็นบัตรนะครับนี่เลยฟิวถึงแล้วฟิวนี่สายนอนค่ะถึงแล้วจะเข้าข้างในแล้วค่ะก็คือขับเข้ามานะครับพอซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีจุดตรวจใช่ไหมแม่ตรงนี้เขาตรวจบัตรแล้วก่อนหรือเปล่าปึ๊ดโอเค3คนค่ะครับมาก็ด้านหน้านะครับก็จะมีพี่นะฮะเขามาตรวจนะครับปล่อยรถผ่านเข้าไปนะครับเอาละยาวๆน้องเฟลคะตื่นยังลูกตื่นแล้วกำลังง่วงเหงาอยู่ไปบอกว่าขับช้าสัตว์ป่าข้ามถนนครับผมก็ทางค่อนข้างชันอยู่นะค่อยๆไต่กันขึ้นไปนะครับครับผมตอนนี้นะก็ลงมาจากรถแล้วนะแม่ใ
สิ่งแรกที่ได้ยินนั่นก็คือเสียงน้ำตกเห็นไหมอยู่นู่นเลยอ่ะละอองด้วยนะปั๊บนี่มีน้ำว้าวมากเลยอ่ะขอเติมลิฟต์หน่อยค่ะอนุญาตให้ฟิลถ่ายรูป3ชั่วโมงแบบไม่ให้พักเลยพักหน่อย อุ๊ยสวยจริงแล้วทางเข้ามานี่คือแบบสะดวกสบายมากนะครับใช่เจริญแล้วว่างั้นเออมากมากด้วยรถเก๋งรถเตี้ยรถเล็กอะไรเข้ามาได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะรถลงรถโหลดเลยจะเข้าไม่ได้เข้าได้นะครับทางดีมากเขาเขียนว่าทางเข้าน้ำตกคลองลานนะครับอุ๊ยเย็นมากเลยพี่ใส่เสื้อมาเนี่ยใช่ครับมาเขาบอกถึงแล้วน้ำตกคลองลานน้ำลึก 1.5 เมตรนะครับประมาณ150เซนเลยว่ะฮะไปไปเดี๋ยวเดินขึ้นไปแล้วนะแม่เขารีบอ่ะฟิวโอ้ยวัยรุ่นยังร้องโอ้ยมาแล้วขึ้นมานี่อย่ามันจำเบลอนะเนี่ยตื่นยังก่อนนี่ถ่ายตรงนี้สวยมากตรงไหนแม่จัดไป1รูปตรงนี้มีจุดเช็คอินเขาบอกว่า6จุดเช็คอินยอดนิยมน้ำตกคลองลานนะครับตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ต้องถ่ายรูปฟิวคือเฟี้ยวมากยังหอบอยู่เลยมาถ่ายแม่ไปขึ้นไป3ชั่วโมงคือไม่ได้ถ่ายตรงนี้นะถ่ายแม่อะไรเฮ้ยจุดนี้เฟี้ยวอ่ะหูธรรมดาที่ไหนแม่หลบดิจะถ่ายน้ำตกสวยมากแม่แม่ถ้าแม่ออกไปน้ำตกคือสวยมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยทำร้ายร่างกายออกสื่อฟิวแม่ตีพ่อเจตนานะคะเออไปโอ้โหบรรยากาศคือดีนะแล้วด้านล่างเห็นไหมเขาเล่นน้ำกันอยู่นะครับหูฟิวต้องเล่นน้ำแล้วหรือเปล่าหนูไม่ให้อ่ะสิหลาไปเดี๋ยวเดินดูนะครับฟิวยังสวยอ่ะแม่ขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ไม่รู้ก็อยากได้รูปสวยๆแม่นี่หุยยังสวยครับแสงเดือนแล้วก็อย่างเหนื่อยมากเลยมันชันเหรอแม่มาคนแก่ก็เป็นอย่างนี้เหนื่อยหน่อยนี่ตึงเว้ยบอกคนแก่ตึงเว้ยไปฟิวอันนี้ประเทศไทยใช่ไหมสวยมา ก, มากอันนี้เขาเรียกว่ามาเสพบรรยากาศหรือมาเสพยาดมเนี่ยเราเนี่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงไม่ดมไม่ได้จะเป็นลมหายใจไม่ทัน โอ้เฮ้ยเขาต้องไปยืนชมวิวตรงโน้นไม่ใช่มานั่งหอบกันตรงนี้เราเห็นแล้วเหรออืมจบแล้วอ้าวยังไงเราวัยรุ่นเราเห็นแล้วเราคือจบไปกลับกันมาถึงแล้วเช็คอินแล้วเหรอรูปมันจะขึ้นได้แล้วโอเคเนี่ยอย่าคิดมันจะยาวเหรอไปคาเฟ่ดีกว่ามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับน้ำตกคลองลานนะครับสวยมากนะครับบรรยากาศนะครับนี่สวยจริงนะอยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงนะครับบรรยากาศที่ดีมากนะครับแล้วก็มีพี่ทีนะครับเขามาเล่นน้ำกันนะครับเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบสวยมากเลยนะแม่เนาะโอ้โหดีจริงถ้าหน้าแบบหน้าฝนเนาะอ่ะฮะเดินให้แบบโอ้โหละอองมาแบบเพราะน้ำมันลงมาเยอะแล้วมันฟุ้งแล้วมันเย็นแล้วมันก็สวยใช่ครับแม่น้องฟิวยังไม่กระดิกเลยยังหอบอยู่ฟิวอย่างเงียบดิฟิวบอกว่าขอเสพธรรมชาติแค่นั้นพอไม่ไหวแล้วแม่เจออะไรปลาปลาตอดขานี่นั่งออนเซนเหรอแม่ปลาตอดขาด้วยใช่ดิเย็นไหมเย็นสบายบรรยากาศแบบเย็นหนาวเลยอ่ะบรรยากาศเย็นมากตอนนี้เราก็ไปเที่ยวที่น้ำตกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราจะแวะไปที่คาเฟ่นะครับคาเฟ่ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวตามดูกันนะครับแต่พ่อมั่นใจเลยว่าก่อนจะไปถึงคาเฟ่น้องฟิลต้องแวะกินข้างหน้าแน่เลยไม่เหรอไม่เหลือว้าวไม่เหลือได้ยินไหมแม่อาจจะซื้อแค่น้ำโอ้โหอย่างตึงเหรอบอกไม่เหลือหุ้ยตรงนี้แบบสวยอะฟิลหนูเหรออุ้ยพูดถึงตรงนี้น้ำเนี่ยมีทางลงใช่ไหมแล้วตรงนั้นเป็นลำธารเล็กๆใช่แล้วมีสะพานด้วยนะฮะเฟี้ยวมากเลยอะสุด
นี่บรรยากาศคือดีจริงโอเคนะฮะตอนนี้ก็กลับมายังที่จอดรถแล้วนะน้องคริวบอกว่าเดี๋ยวขอซื้อน้ำทานหน่อยบอกเหนื่อยว่างั้นแต่ก็เหนื่อยจริงนะแม่นะเหมือนทางมันชันเนอะนะใช่เออถึงกับพ่อไม่เหนื่อยเท่าไหร่เสียงไม่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับค่ะหลังจากเที่ยวคาเฟ่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะครับค่ะก็เป็นไงน้ำตกคลองลานถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบนะครับลงแวะมาเที่ยวได้นะสวยจริงนะครับนี่ขนาดก็แวะมานี่ขนาดช่วงเดือนกุมภานะยังสวยขนาดนี้ถ้ามาช่วงเดือน10 11 12ช่วงที่มีน้ำมีฝนอะไรเงี้ยแม่มันจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับใช่โอเคไปเดี๋ยวเข้าคาเฟ่กันดีกว่านะครับถึงแล้วนะคะทุกคนอิสยาคาเฟ่ตอนนี้แดดร้อนมากรีบไปลูก เดินช้าโอ้ทุกคนคือตอนนี้รู้สึกว่ามันร้อนมากนะคะทุกคนแล้วอุ๊ยจะแก่ด้วยพอถือก่อนอะไร พูดคำเดียวกันเลยอะไร เขาเจอเพื่อนเขาหรอเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยเรียกแล้วเคยเจอเพื่อนเหรอคะใช่ป้อนยาน้องหน่อยเดินมาแล้วให้น้องใจร้ายโอ้สวยมากเลยอ่ะวิวข้างหลังอ่ะแล้วทานจานนี่วิวเขาว่าพออีกแล้วว่าเออถ่ายก็ไม่นับเหมือนไม่พอใจอ่ะเออใช่แล้วไม่กับแกะเธอเนี่ยไม่กับแกะต่อดีกว่าสวยไหมแต่งเดือนทำไมเขาทำกับคุณอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายอะไรเงี้ยเนี่ยไม่เห็นข้างบนเลยเนี่ยมันจะเห็นได้ไงล่ะแม่เดี๋ยวพ่อลองดูให้แม่อยากเห็นแบบนี้เหรอมาเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ไม่ต้องร้องนะโอ้นี่เขาอยากให้ถ่ายแบบนี้ให้เครื่องเขาดิรอลมเสียโอ้ยเอาคนแก่มาแล้วอึดอัดเหนื่อย เป็นไงถูกใจไหมเออมันต้องเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรอย่างนี้สิไม่ได้ครึ่งอันนี่ก็มุมวัยรุ่นมันเป็นอย่างนี้วัยรุ่นไม่ต้องถ่ายตรงนี้วัยรุ่นไม่ถ่ายฝั่งนู้นใครจะไปรู้มุมคุณคุณแสงเดือนนี่แสงเดือนละนี่ถ้าถ่ายมุมนี้เรียกมุมอะไรไม่พูดเดี๋ยวโดนหลอนพวกคุณเป็นอะไรกันเป็นพ่อแล้วก็เป็นลูกแม่โอเคนะตอนนี้ก็เข้ามาภายในคาเฟ่แล้วนะจัดได้น่ารักมากใช่ไหมฟิวใช่อุ้ยมีไอศกรีมด้วยล่ะฮะคริสต์มาสโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยอ่ะฟิวใช่มาเดี๋ยวเราซื้อแครอทหรออ๋อสามารถซื้อผักกุ้งซื้อแครอทไปเลี้ยงน้องได้ใช่ไหมโอเคนะตอนนี้ฟิวก็สั่งน้ำมาทานใช่ไหมลูกใช่น้ำอะไรคะบลูฮาวายโซดาหวาน50ว้าวหวานน้อยแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นสะโคนแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเป็นอะไรนะแม่ใช่น้ำผึ้งมะนาวโซดานะคะแล้วก็มีลิ้นจี่โซดาไหนขอดูหน่อยค่ะลิ้นจี่โซดาอันนี้ของแม่อันนี้ของพ่ออืมขนมปี๊บแบบมันมีสีม่วงไหมนะเบอร์รี่ละลายว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวขอทานก่อนทานเสร็จเดี๋ยวเราจะออกไปเลี้ยงน้องแกะน้องแพะกันนะครับจริงๆไม่ได้เอามาเลี้ยงเอามากินเองเดี๋ยวชิมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตัวใหญ่จ้องกระปิวนะเมื่อกี้แม่ให้ไม่เอามันจะขยี้รู้มันจะเกาะยาดิไอ้คนนี้แคละเนี่ยโอเคนะตอนนี้หลังจากออกมาจากคาเฟ่ใช่ไหมแม่เราก็จะมาแวะซื้อกล้วยไข่นะครับเขาบอกว่าถ้ามากำแพงเพชรไม่ได้กินกล้วยไข่เท่ากับว่ามาไม่ถึงนะครับแต่จริงๆแล้วกล้วยไข่เนี่ยมาจากนครปฐมเปล่าไม่ใช่ เขาไม่น่าแบกมาไกลขนาดนี้นะ พี่อันนี้กล้วยไข่กำแพงเพชรแท้ๆเลยป่ะใช่ครับกล้วยกำแพงกล้วยที่คลองลานเลยครับอ๋อกล้วยคลองลานเลยนะครับนี่ป้าแมวบอกว่ากล้วยที่กำแพงเพชรอร่อยกล้วยไข่อ่ะโอเคเดี๋ยวซื้อไปฝากป้าแมวเดี๋ยวให้ชิมดูเนี่ยนี่มีชิมด้วยครับผมเอาลองชิมดูได้เลยครับแม่แม่ลองชิมดูแล้วชิมสักปีนึงนะได้ลูกชิมลูกเล็กก็ได้มามันแตกต่างยังไงอ่ะพี่กล้วยกำแพงมันจะเนื้อข้างในมันจะแน่นๆกว่าครับ
ช่ตัวที่มันจะออกเปรี้ยวๆครับครับผมอันนี้พอชิมอันนี้ลูกนึงอ้าวแหมปอกยังดีไม่ชิมไปกันไหนมันจะแข็งๆครับโดนบาดเนื้อแน่นเนื้อแน่นเป็นไงเออใช่แม่แน่นต้องมาจากกำแพงเพชรนะโอ้ยอร่อยนะคือพ่อเองก็ชอบกินอยู่แล้วครับแล้วผมกินหวานวันนี้นะงอมได้ยิ่งหวานมาเรามาต้องซื้อเป็นเครือนี่ต้องซื้อเป็นหวีนี่แม่หวีหลายสิบเลยนะ30 40บาทเลยนะครับได้ครับถ้าซื้อยกเครือมันจะถูกกว่าอีกครับใช่ฮะบริการห่อให้เราเรียบร้อยครับผมไม่ต้องกลัวแบบน้ำหรืออะไรอ๋อใส่กล่องให้เรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยนะฮะอันนี้ร้านที่อะไรนะครับร้านอันนี้เหรอครับอ๋อชื่อบางกล้วยไข่ครับบางกล้วยไข่นะฮะลงในผ่านมาแถวน้ำตกคลองลานแวะดูได้นะครับใช่คือต้องหาเองนะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนคือเราขับมาอยู่ร้านเดียวถ้าขาเข้ามาจากถนนหลักอ่ะอยู่ขวาปากคลองลานบ้านปากคลองลานนะครับเขาจะห่อให้อย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวแบบว่ามันจะช้ำนะครับผมขาประจำเยอะครับผมนี่เลยนะครับดีตรงที่แบบตอนแรกพ่อกังวลว่าซื้อไปแล้วกว่าจะถึงกรุงเทพมันคงช้ำหมดแน่เลยอ๋อเขามีบริการห่อใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับเออมีบริการแบบนี้ด้วยไม่เคยเห็นนะหรือว่าเขามีอยู่แล้วเราไม่เคยซื้อแบบนี้หรือเปล่าแต่เราไม่ค่อยได้จะมีเฉพาะแถวนี้ที่นี่อ๋อแล้วพี่ที่อื่นก็ไม่ได้ห่อให้นะผมว่าปกติก็ไม่มีนะใส่ถุงให้อย่างเดียวเลยนะใช่ที่อื่นก็จะใส่ถุงให้อย่างเดียวนี่ตรงวีจะเล็กแต่สวยนะใช่แต่ที่นี่จะหอมให้ลูกค้าครับครับผมแม่ลูกค้าไประยองไปอ๋อนี่ค่าห่ออีก300ไม่ใช่ห่อพี่ห่อพี่โอ้ยหยอกซะพ่อค้าใจเสียหมดละไม่เป็นไรหยอกกันนะหยอกกันนะพี่นะครับเวลาเทศกาลอะไรเคยไหมพี่มีครับมีไม่เคยโดนนิ้วบ้างไหมอ๋อเคยโอ้เห็นเฉือนปุ๊บปุ๊บผมแล้วเสียวเลยรู้ไม่คมมากเคยเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับมากำแพงเพชรต้องได้กินกล้วยไข่นะครับเราก็ได้ละไม่ใช่290หรออันนี้106อันนี้103ไหมเหรอ106เหรอใช่เครือนั้นใช่106นะอันนั้น103ใช่เครือที่ก็เป็น290ต้องใช่นั้น106ครับแหมพี่เขาจะลดแหมดีแล้วดีแล้วแม่ทักไปเดี๋ยวพี่เขาขาดทุนนะครับเขาห่อให้ด้วยอะไรให้ด้วยนะนี่190ถอนเกินนี่ถอนเกินแล้วก็คืนพ่อค้าไปหมดแล้วคิดก็ผิดทอนก็ผิดรวยรวยไม่เท่าไหร่นู่นแม่บ้านนี่ขายยังไงขายยังไงหมดเลยเขาตีราคาไว้หมดทุกเครือแล้วไงวันนี้กลับไปหายเป็นร้อยไปขึ้นรถเลยได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านที่กำแพงเพชรแล้วนะครับนี่เลยนะจอดรถเรียบร้อยอันนี้นัทเต้ยนะครับน้องแม่เดือนนะครับสวัสดีครับกำลังธุระจดหัวอยู่ปะเนี่ยเช้าเลยอ๋ออันนี้ทำอะไรอยู่นัทเต้ยเซตข้าวกล้องไอเราก็นึกว่าเซตหวยอยู่ไม่ใช่โอ้โหมีกล้องวงจรปิดด้วยเป็นไงโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเหมือนรอบก่อนหนูมาป้าเพชรก็ให้หนูเข้าแอปกล้องจอติดให้แต่ว่ากล้องมันอยู่ในห้องไม่รู้มันจะติดทำไมในห้องล่ะเหมือนกลัวใครเข้าบ้านไม่ไม่ได้ติดข้างนอกนะติดข้างในตรงโซฟาล่ะหนูก็งงติดทำไมตรงโซฟาไม่กลัวตัวเองละเมอไปไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ไปดูตอนเช้า นี่นะครับบ้านก็ต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสบายสบายนะครับนี่อันนี้เขากำลังทำกับข้าวกันอยู่นะครับพรุ่งนี้มีงานไงนะครับก็มาช่วยกันสวัสดีครับสวัสดีพี่เพชรครับอันนี้เจ้าของบ้านนะครับทำอะไรอยู่พี่เพชรกำลังทำพะโล้ค่ะพะโล้นะครับพะโล้หมูนะพะโล้หมูพรุ่งนี้จะไปทำบุญนะพี่นะอากุลทำอะไรอยู่ครับเนี่ยล้างขาขนุนค่ะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะแม่นะตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก80ไร่นะครับต้นขนุน500ต้น ต้นขนุนมีอยู่500ต้นเห็นอยู่ต้นเดียวที่เหลือตายหมดแล้ว ฝั่งนี้จะเป็นมะม่วงนะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่เลยมากี่ครั้งก็เราก็มาโม้อยู่แต่ตรงนี้เพราะมันมีแค่ตรงนี้ให้โม้อันนี้มีต้นยาสูบด้วยยาสูบของคนอื่นเขามาปลูกไว้นะไม่ของประพิษอ้าวทำไมเป็นงั้นน่ะเขาฝากไว้ที่มันว่างอ๋อเขาฝากปลูกแล้วก็แปลงผักน่าจะของคนอื่นเหมือนกันแหละแต่อยู่บ้านเราได้เหรออย่างนี้ได้เหรอได้ประพิษไม่อยู่เขาเลยมาปลูกไว้ที่มันว่าง
เอาจริงจริงจริงเอาแล้วทำไมเขาไม่ปลูกบ้านเขาอะเอาก็ที่เขาไม่มีไงที่บ้านนี้ว่างพอดีอ๋อต่างจังหวัดก็แบ่งๆกันกินเออเอออันนี้อะไรก่อนผักชีลาวกับผักชีไทยนี่ผักชีนะเนี่ยนี่ผักชีอะไรนะผักชีไทยนี่ไงที่ผักชีเนี่ยตรงนั้นอะผักชีไทยแต่ตรงนี้อะอันนี้มันกลายพันธุ์แล้วไงมันแก่แล้วแก่เหมือนแม่นะว้าวอ๋อพอแก่นอนอีกแล้วนะเว้ยเลิกคุยไปมันกลายพันธุ์ได้ด้วยเหรอผักชีมันแก่แล้วไงมันมีดอกแล้วมันก็ปกติแล้วกินไม่ทันมันก็เป็นอย่างนี้เฮ้ยแต่ใบไม่เหมือนกันฮะไหนหยิบมาหน่อยใบมันจะไม่เหมือนกันแม่มันต้องคนละพันธุ์ดิจะมากลายพันธุ์ได้ไงชีลาวโน่นชีโน่นนั้นลาวอันโน้นไทยอันนี้อันนี้นี่ไงอันนี้อะไรไทยเนี่ยไทยแล้วเนี่ยไทยเข้าใจแต่อันนี้อะไรที่มีดอกเนี่ยลาวนี่ไงลาวแล้วโน่นอ่ะเออก็ลาวเหมือนกันอ้าวมี2 3สายพันธุ์เลยเหรออืมแล้วมีผักชีเรามีต้นหอมมาๆๆๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวกูพูดมั่วนี่หว่านี่ต้นหอมอันนี้ต้นหอมแล้วก็อันนี้เค้าเรียกอะไรวะเนี่ยๆอันนี้เค้าเรียกอะไรวะอันไหนอันเนี้ยต้นหอมรู้อันเนี้ยมะเขือใช่เหรอเออไอเนี้ยกะเพรานี่กะเพราแดงโหระพาเดี๋ยวขอดมก่อนโหระพาโทษทีโทษทีอันนี้โหระพานะครับอันนี้หอมมากเลยกะเพราอยู่เนี่ยเออกะเพราโน่นดอกเขียวลูกนึงเลยอันนี้โหมะละกอโอ้โหนี่พามันลุยสวนสวนแบบน่าสงสารมากนี่พริกดินแห้งๆนะก็ยังจะมีลูกให้อีกนะเออดูดิไหนดูดิแม่เม็ดใหญ่ขนาดไหนนี่ได้กินนะบอกเลยนะต่างจังหวัดนี่ไม่ต้องซับซ้อนนะชีวิตอะเอาจริงๆเนี่ยปลูกไว้แค่นี้ก็ได้กินละใช่ป่ะแม่หูเลยแล้วดันดกได้ดิมีใบนะเฮ้ยนี่นี่นี่กะเพราผู้โดดเดี่ยวมีใบเลยนะใบชะพูพ่องามมากงามเลยนะตรงนั้นมันน้ำห้องน้ำแอบเห็นเมื่อกี้ตะไคร้โน่นกอหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะตะไคร้แม่มาดูฝั่งนี้อันนี้อะไรอ่ะมะม่วงกล้วยเหรอเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้ต้นกล้วยอันนี้ตายไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยต้นมะลุมนี่มะลุมเหรออันนี้กล้วยอันนี้มะม่วงมะม่วงอะไรเนี่ยแม่ไม่รู้ปีนี้ยังไม่เห็นพี่เพชรทำมะม่วงแช่อิ่มเลยหรือว่ามะม่วงมะม่วงไม่มีเอ้าไม่มีลูกเลยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวมาดูมีแต่ดอกนะปุ๋ยไม่เคยใส่ก็อย่างเงี้ยโน่นไงเห็นแตกมาหน่อยเหมือนกับว่าน้ำไม่ถึงหรือเปล่านี่อันนี้ไม้ไว้เผาถ่านนะแต่มะม่วงฝั่งโน้นเยอะมากเลยนะเออฮะอันอุ้ยกล้วยแม่เครือเบลเลอร์เลยอยู่นอนแล้วต้นนี้ครับต้นขนุนว่าเดี๋ยวจะขุดเอาไปปลูกกรุงเทพอยู่ต้นนี้เลอใส่กระบะกลับบ้านไปเลยเนี่ยโอ้โหดกจริงๆนะครับต้นนี้สามสี่ห้าหกหกลูกแล้วหวานด้วยนะต้นเนี้ยแม่นี่มาเที่ยวก่อนนี่ลูกจะบอกว่าลูกอยู่ตรงพื้นนี่ไงลูกนี่อยู่ตรงพื้นเลยดกมากนะครับต้นนี้นะได้กินเลยนะครับเนี่ยอันนี้มะม่วงชอบต่างจังหวัดอ่ะเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณเท่าไหร่แม่200วาได้ไหมสามารถแบบปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้ทำกับข้าวกินคือแบบชีวิตแบบไม่วุ่นวายมาปีก่อนๆจะมีผักเต็มไปหมดเลยนะพี่เพชรปลูกไว้แต่ปีนี้ปล่อยล้างไว้นะครับนี่เลยผมว่าชีวิตต่างจังหวัดมันไม่ซับซ้อนนะมีที่นิดๆหน่อยๆปลูกผักสวนครัวก็หากินได้แล้วนะครับเนาะมะเขือตำน้ำพงน้ำพริกก็ได้กินแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่กรุงเทพโอ้กินข้าวมื้อ100วันนึงค่าแรง 3-400 หมดแล้วกินข้าว3มื้ออยู่ต่างจังหวัดนี่โหมี100นี่กินได้3มื้อเลยนะครับผักหาในสวนเนี่ยพื้นที่แค่นี้ยังมีผักสวนครัวได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีญาติญาติมากันเต็มบ้านเลยนะครับประมาณ300คนนะฮะเยอะไปป่ะเยอะไปอ่ะมี9คนกำลังดีเหรอพี่บอกนับญาติไม่ถูกเลยทำไมเยอะขนาดนั้นจำชื่อไม่ได้เฮ้ยแอบเห็นแม่ข้างบ้านมีนี่ขนุนไปดูหน่อยดิไหนนี่ไงห้อยอยู่เนี่ยพาไปดูหน่อยแล้วแล้วมะม่วงหน้าบ้านปกติปีก่อนนู้นมาแม่ลูกใหญ่ๆปีนี้ไม่เห็นเลยเอาละเรามาต้องมาหน้าร้อนป่ะใช่ไหมนี่ต้นนี้ขนุนเหมือนจะยืนต้นตายแต่ยังมีลูกอีกดูดิกิ่งนี่ไปแล้วเนี่ยกิ่งนึงแต่ยังมีลูกนะโอ้โหแน่นอนแม่เนี่ยถึงบอกว่า
ที่เขาบอกว่ามีที่1ไร่มีกินไม่มีอดเพราะว่าเป็นไปได้เลยนะนะครับตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะครับแดดยังร้อนอยู่นะฟิวนะแดดแบบไปใช่เดี๋ยวรอให้แดดหุบหน่อยเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนพาไปเดี๋ยวหนูขับเองฟิวขับแม่เดือนเป็นคนนำทางพ่ออยู่บ้านแล้วกันถ้างั้นนะดูเราไม่ปลอดภัยว่ะปลอดภัยใช่เหรอใช่รถไม่เยอะหรอกเดี๋ยวบอกอยู่ค่อยๆขับขับสัก20อย่าโดนใบสั่งโอเคนี่จะบอกว่าเวลาป้าเพชรไปอยู่ป้าเพชรจะปิดนี่เขาติดกล้องวงจรปิดแล้วนะครับกันของหายแต่สงสัยของยังไม่หายที่หายน่าจะเป็นกล้องเพราะดูแล้วของน่าจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่กล้องอาจจะหายไฮไลท์เลยนะเขาติดกล้องเวลาอยู่บ้านเขาเปิดเวลาเขาไปข้างนอกเขาปิดกล้องใช่เขาบอกเปลืองไฟงงไหมงงเขามีแต่แบบไม่อยู่บ้านเขาเปิดใช่ป่ะอยู่บ้านแล้วปิดเงี้ยโอเคแต่ถ้าอยู่บ้านเปิดไว้เปิดได้เห็นว่าตัวเองทำอะไรนั่งดูพอไปข้างนอกปิดเลยจริงป่ะเนี่ยพี่เพชรจริงเปลืองไฟบอกเปลืองไฟปิดซะกลับมาเดี๋ยวเหลือแต่สายกล้องถ่ายถ่ายกลับมาไม่รู้เรื่องหรอกเออตามนั้นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปไล่กันนะครับนั่นใครอ่ะพ่อเพชรเองจะลูกอันนี้รถเกียร์นะลูกแล้วเวลาขับมันดิ้นเดี๋ยวต้องลองขับเรามวนดูแถวนี้ก่อนแต่พ่อมั่นใจว่าฟิวอ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่าบิดแรงนะเออโอ้โหอ่ะเดี๋ยวกำเบรกดีๆแม่ใช่ป่ะเนี่ยเหยียบเกียร์ก่อนดิโอ้โหเอ้ยอย่าเพิ่งเร่งเหยียบไป1เดินเหยียบข้างหน้าแกลกนึงเกียร์2เลยก็ได้เหยียบอีกทีนึงอ่ะขึ้นเลข2ยังได้แล้วอ่ะค่อยๆบิดไปโอ้ยมองหลังได้ดีมีรถหรือเปล่าจะไปทางไหนก่อนเฮ้ยเบรกถ้าไม่ไหวอ่ะเบรกนะแม่ร้องวายลืมเอาแว่นตามาอ่ะฟิวค่อยๆไปนะได้ครับได้เชิญช้าๆช้ากว่านี้อีกหน่อยเบรกอยู่ไหนเบรกตรงนี้เออช้าๆเฮ้ยมันก็ขับได้เดี๋ยวแม่เฮ้ยไปเรื่อยๆนะเฮ้ยระวังลงข้างทางนะช้ากว่านี้หน่อยสวัสดีครับขับได้เฮ้ยดูทางด้วยไม่ใช่มองทั้งเงินหูยังเกรงอ่ะแม่พ่อบอกเลยครับผมหลังนี้นะจะเป็นบ้านอาผู้ใหญ่นะครับอากุลเมื่อกี้ที่เจอที่บ้านเรานั่นแหละเมื่อกี้แม่สวัสดีใครผู้ใหญ่บ้านอ๋ออาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ก็เป็นญาติเรานั่นแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางลูกฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแม่เลี้ยวซ้ายเหรอเอาแล้วโอ้ดินแดงแล้วครับของจริงโอ้แม่มองไปเด้ข้าวสวยมากเลยนะเดี๋ยวเลยนะนี่เราเดินทางนะครับไกลมากนะเพื่อมาดูไร่นะครับเออแม่เดินจำได้ไหมเนี่ยเอาดีๆอยู่ตรงไหนอ่ะตรงไปตรงไปอีกเหรอว้าวโอ้โหบอกว่าอย่าเห็นกอไผ่เห็นกอไผ่โอ้โหแม่ดูฝั่งนี้ดิเขียวมากเลยนะครับค่อยๆไปนะคะทุกคนรีบไม่ได้ฮะเดี๋ยวตกเมื่อก่อนทางนี้แย่กว่านี้อีกนะยังไงครับฟิลขับรถสามล้อครั้งแรกvery good ชอบเลยใช่ไหมมาตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอ่ะหลังจากที่ขับรถมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง ก็มาถึงแล้วนะครับนี่เลยเอาล่ะนี่มาดูกันไหนแม่ไล่อยู่ไหนไกลๆโน่นน่ะนะจริงๆอ่ะมันมีทางเข้าฝั่งโน้นแต่รถเข้ามันไม่สะดวกไงก็เลยมาดูฝั่งนี้นะครับนี่แหละไล่มันนะครับของป้าเพชรเขาไม่ใช่ของเราดูเสร็จแล้วกลับค่ะเอ้ยเดี๋ยวลงมาดูหน่อยแม่อยากเห็นต้นมันแบบใกล้ๆเออมันเนี่ยอันเนี้ยเขากินหัวมันใช่ไหมเขาไปทำแป้งเนี่ยนะใช่อันนี้กินไม่ได้เหรอกินไม่ได้อ้าวแล้วที่เขาเอาไปเผาเผาคนละมันกันมันเป็นมันไอ้สับปะหลังแบบเรียกว่ามัน5นาทีต่างหากมันจะเป็นหัวอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้คือต้นคล้ายๆกันนั่นแหละอันนี้คือเอาไปเป็นแป้งมันสำปะหลังใช่ถูกไหมใช่อ๋อมันแยกกันอย่างนี้เหรอพ่อก็ไม่รู้เนี่ยนั่นแหละ
ยเพชรอยู่นะไหนใกล้ๆอ่ะนะใช่เขียวๆนั่นแหละใช่หมดเลยเหรอใช่5ไร่อ้าวไหนบอกมีเป็นพันไร่ทำไมมันหดเหลือ5ไร่เขารวมหมดดิของเขาด้วยของเรามีอยู่5ไร่โอ้โหไกลๆนู้นรีบๆนะที่เห็นเขียวๆอยู่นะใช่ทุกทีมันจะมีทางเข้าแล้วเหมือนแบบบ้านเขาย้ายไปแล้วโหนี่แถวนี้แทบไม่มีบ้านคนเลยนะแม่เข้ามาลึกมากเลยนะเมื่อก่อนมันมีตรงเนี้ยไอ้ต้นไม้ต้นนั้นอะเยอะๆน่ะก็ยังมีบ้านแล้วก็ตรงมุมนั้นอะจริงอะมีบ้านเขาย้ายไปหมดแล้วใช่ย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่ะฟิวทำไมเงียบอะเหมือนถ่ายเอ็มวีเลยอะ มีเพลงอะใช่เหรอใช่แล้วเป็นไงบ้างการขับรถสำล้อครั้งแรกฟิวเดี๋ยวหนูรอกลับรถแล้วหนูรอกลับเลยเนี่ยมาถ่ายเอ็มวีไหมโอ้โหขับกลับด้วยใช่นี่แหละพามาดูไร่นะครับแต่ว่าไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะเพราะว่ามันลึกนะครับเราก็ไม่อยากเอารถเข้าไปเผื่อตกลงตกลุมใช่เดี๋ยวจะเข็นกันลำบากใช่ครับตอนนี้ไม่มีคนใช่ครับเหนื่อยเลยแหละไปไปงั้นเดี๋ยวพามาดูแค่นี้แหละขับรถมานานกว่ามาดีนคุยอีกแล้วเดี๋ยวขับรถกลับกันนะครับเพราะว่าแม่เดินต้องไปเตรียมกับข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ญาติพี่น้องมากันแทบจะครบทุกคนเลยก็เอาข้าวเดี๋ยวพาไปรู้จักญาติๆกันนะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะอาจจะมีสาวแท็กกันด้วยได้ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ไหมต้องพิจารณาติดหมวกมาพาอยู่แม่ไปเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวพ่อพากลับครึ่งทางโอ้โหคอแข็งมากเลยแม่รถแล้วก็ฟิวขับได้ไงผมว่าฟิวขับได้เนี่ยทำไมมันตรงอย่างเดียวใช่ไงเอาเหรอเออมันไม่ดิ้นแม่เอ้ยอย่าติ๊กแล้วมันติ๊กเลยเนี่ยคอนี่แบบแทบจะปล่อยมือได้เลยแม่ดังแบนหรือเปล่าดังไม่แบนนะอ๋อคอมันหนักว้ายพ่อขับไม่นุ่มเหมือนลูกเลยอ่ะก็พ่อมันสายซิ่งครับน้องๆเฮ้ยลูกนั่งอยู่หรอนี่เกียร์สามไปเรื่อยๆคอมันหนักแม่ก็ฟิลเขาเลยชอบคอมันหนักตื้อเลยเนี่ยดูเนี่ยไปแบบเรื่อยๆเดี๋ยวพ่อขับให้นั่งเดี๋ยวจะได้รู้เลยสามล้อซิ่งมันเป็นยังไงโลกินเดินกลับบอกให้นะเต้ยมารับพ่อจะบอกว่าพ่อเนี่ยสามล้อซิ่งนะเว้ยถามแม่ดูได้เนี่ยถ้าเราจะลงไปเราลงตรงนี้แล้วขับลงไปโอ้โหถ้าจะไปลำบากกว่าแม่ไม่ได้เลยอย่าไปเลยกลับบ้านแล้วเถอะทางเข้าไปฟิวเขาอยากขับอ่ะพ่อดูออกอ่ะแม่เดี๋ยวให้เขาขับก็ได้ให้เขาขับให้เหนื่อยไหมเออกลับบ้านไปได้กินแม่มานั่งฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวพ่อนั่งบนเดี๋ยวพ่อถ่ายให้เออแม่ให้เขาขับแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เหนื่อยเขาจะได้กินเยอะๆคืออะไรอ่ะไปไหนจะน้องสาวให้พี่ไปส่งไปจ้ากลับบ้านค่ะลูกกลับทางไหนอ่ะกลับบ้านเกียร์เข้ายังไปนั่งคอมได้ไหมได้แป๊บนึงเกียร์3ไปช้าๆไม่ต้องรีบอย่าให้ใครแซงนะจ๊ะไปไปไปตอนนี้นะฮะก็ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเข้าบ้านน่ะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำซื้ออะไรเข้าไปกินก่อนแม่เดี๋ยวซื้อประตงแป๊บซี่ไปหน่อยนะครับโอ้ฟิวรุ่นใหญ่มาอีกแล้วรถสวนเบาเดี๋ยวเข้าไปจอดด้านหน้าเลยจอดหน้าร้านนะไม่ใช่เข้าไปในร้านกันนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวดับเครื่องถึงแล้วเชิญค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวหนูไม่เคยเอ้าลงไปสิไม่ลงตัวเริ่มทะเลาะกันแล้วกะกลับเอาสวัสดีไปแฮยังไปแฮสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับครูมาตะไดครูวงไซอ๋อค่ะมาอันนี้จะเป็นร้านมะแฮนะครับเป็นร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดที่นี่เลยก็ว่าได้ใช่ไหมฟิวเออหนูฟิวค่ะฟิวไปเลือกน้ำเลือกอะไรกันเร็วที่นี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับขายของทั่วไปนะมีนมมีของกินของใช้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับใช่ไหมแม่จ้าพูดได้เสร็จเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาแวะซื้อของนะครับอยู่ใกล้บ้านมากเลยไปแฮสบายดีนะนะสบายดีถูกหวยมากครับป้าเมื่อตะกี้ก็ถูกอยู่นั่นไงเอ้ยไม่ธรรมดาได้ใช้อ่ะฮะพอได้ใช้นะ 40,000 นะป้าไม่ถึง 30,000 ไป 2,000 3,000 อ๋อ
ลดลงไปเรื่อยๆอ๋อถูกลอตเตอรี่ 6,000 ป้าน้องเฟียวได้อะไรไหมคะนมเปรี้ยวกับมาม่ามาม่าด้วยอะคะกระป๋องนึงอ๋ออะไรแม่อ๋อลุงพองชวนกินข้าวลุงพองนั่งกินข้าวอยู่อะใช่ไปเที่ยวใดกันมามาทำบุญไงป้าอ๋อเมื่อกี้เหรอครับไปในไร่มาครับครั้งแรกเลยป้านี่น้องฟิวขับครั้งแรกขับได้อยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวเลือกของก่อนนะครับเดี๋ยวเจออีกทีที่บ้านนะจ๊ะโอเคนะผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะน้องฟิวบอกว่าจะทำข้าวจี่แม่หาแต่เรื่องอ่ะเขาอ่ะไข่ใบเดียวก็พอค่ะข้าวจี่ก้อนเดียวไข่สามใบเหรอแม่เดี๋ยวแม่หาตะเกียบให้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพี่ดาวนะครับเป็นพี่สาวแม่เดือนนะครับพี่ดาวทำอะไรอยู่ครับทำสเต็กเนื้อจ้าโอ้แล้วฟิวมายุ่งอะไรกับเขาอีกเนี่ยเขาบอกว่าแม่ครัวไม่สวยหนูก็เลยเปลี่ยนแม่ครัวแล้วข้าวจี่เราอ่ะข้าวจี่เราหาตะแกรงไม่ได้ตอนใครจะเอาโอ้สเต็กเหรอว้าวเป็นเหรอไม่เป็นป้าดาวกลับมาแล้วเลยเขาไปหาแล้วเดี๋ยวไม่ครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวจี่นะครับน้องฟิวบอกว่าอยากกินเหรอแม่ใช่เอาทำขายเลยไหมเห็นเขาขายดีขายดีนะลูกก็ห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยอะไรมาหาน้องฟิวมาแล้วมาข้าวจี่เราจะไม่ได้ใส่เกลือเหมือนที่เขาปิ้งกันนะพ่อที่กำแพงเพชรที่บ้านแม่เขาจะใส่น้ำตาลมันจะอีกรสชาติหนึ่งหนึ่งก้อนง่ายง่ายงั้นเลยใช่มันจะไหม้ไหมเนี่ยลูกไม่ไหม้ไม่ไหม้ชัวร์นะแม่ไม่ไหม้เนี่ยขีบๆแล้วก็มีเลยนะช้อนไงนี่แบบบ้านๆนะลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับเนี่ยหวานหวานเนี่ยใช่ไม่ตัดเค็มๆเลยหรอไม่สูตรที่บ้านสูตรที่บ้านปีน้ำพักดีโอ้โหกินตั้งแต่เด็กก็ใส่น้ำตาลไม่เคยใส่เกลือถึงว่าเบาหวานคนกินไม่เบาหวานหรอคนไม่กินแต่ดันเป็นมาเขาบอกเอาให้เหลืองๆเขาบอกว่าทำข้าวจี่ต้องทำหน้าหนาวมาเหมือนผิงไฟมาทำหน้าร้อนนี่เหงื่อซกเลยใช่มาตอนนี้นะน้องฟิวก็เอาข้าวจี่นะครับมาใส่ลงไปในไข่แล้วใช่ไหมแม่เราไปย่างใหม่แล้วนะใช่ยิ่งทำง่ายมากเลยนะเราไปเปิดบูธขายข้าวจี่กันไหมอย่ารอก่อนรอดูว่ากินได้หรือเปล่าก่อนใช่ไหมเรายิ่งทำไม่เหมือนเขาด้วยเป็นไงแม่โอ้ยไฟเดือดปุ๊บปักปุ๊บปักหอมเลยเนี่ยครับผมตอนนี้นะข้าวจี่ของฟิวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกใช่มันกินได้ใช่ไหมยังไม่ได้กิน ก็เลยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าหรอเพราะว่าต้องกินได้แหละรสชาติเป็นไงฮะฮะหรอรีวิวหน่อยเป็นไงฮะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หวานนิดๆแต่ไม่ได้หวานแบบหวานชัดอ่ะหรอแต่กินได้อ้าวอีกอ่ะทุกคนอืมก็ประมาณนี้แหละรสชาติคือกับหมูปูหมูปิ้งอย่างเงี้ยอ่าฮะกินได้ใช่ไหมได้โอเคงั้นเดี๋ยวรอตอนมืดๆเดี๋ยวญาติแม่มาครบเดี๋ยวเราพาไปแนะนำเลยดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าเหมือนแม่เดือนขนาดไหนเหมือนไหมหนูเหมือนสุดไม่ใครนั่งเหมือนแม่ค่ะหนูแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนมืดๆครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับแม่เดือนครับแม่เดือนทำอะไรครับเนี่ยผัดผักคือปกติเราจะยืนทำบนโต๊ะหรืออย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยคือแบบคนมาเยอะไงลูกทุ่งกันเลยนะฮะเล่นกันตรงนี้เลยนะครับนี่ช่วงแม่พาเข้าครัวสัญจรปะเนี่ยประมาณนั้นอ่ะมาผัดผักนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับมาบ้านๆนะอันนี้แบบอย่าบ่นพวกเรานะมาแบบต่างจังหวัดก็ประมาณนี้แหละนะแม่เนาะวันนี้ความพร้อมไม่ค่อยมีด้วยอ่ะมายาวไปวันนี้กี่เมนูนะแม่ผัดผักแล้วอะไรอีกต้มยำต
แล้วก็มีน้ำยาขนมจีนทำเสร็จแล้วอ่าฮะมีขนมจีนด้วยเหรอมีมีแล้วก็ว่าจะตำส้มตำหรือจะตำเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะลองดูลองดูนะแล้วก็เตรียมปลาสลิดไว้ลืมไม่บ้านเอออ่ะนะครับนี่ต่างวันนะเขาเรียกบ้านงานนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันน้องเฟียวฮะทำอะไรครับลูกกินกาแฟหรอแล้วฝั่งนู้นก็ทำอะไรสับอะไรแก๊กแก๊กอยู่อ่ะหนูนาฮะมีผัดหนูนาด้วยพี่ดาวทำอะไรนะผัดหนูนาโอ้โหหนูเมื่อกี้หนูเพิ่งทำไปกินไหมหนูนาหนูนาจริงๆนะใช่หนูนาหนูนาใกล้บ้านโอเคเพราะบ้านเราอยู่ใกล้นาเออน้องเฟียวทำอะไรครับลูกรอกินเนื้ออยู่รอไหนฮะนี่เลยใช่ไหมฝั่งนี้ก็ทำอะไรกันเลยฝั่งนี้กินวายฝั่งนี้ผู้ใหญ่เขานั่งจิบน้ำหวานกันอยู่นะครับเป็นวันฉลองวันนี้กินน้ำโค้กครับผมเดี๋ยวมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวรอทำอะไรเสร็จก่อนน้องเฟียวนะวันนี้เขาจะผัดอะไรพี่ผัดเหมือนผัดกะเพราป่ะคล้ายกันอะผัดพริกแกงผัดพริกแกงใช่ไหมจริงๆแล้วมันต้องแซ่บๆนะพี่นะใช่โอ้ยหอมมากเลยบอกเลยหนูนานะครับเนี่ยนี่หนูนาใกล้บ้านหนูนาใกล้บ้านแล้วถ้าใกล้บ้านนะไม่รู้ตัวใครตัวมันเดี๋ยวนี้มันมีหนูเลี้ยงแล้วเออแต่อร่อยนะบอกเลยถ้าแบบผัดถึงๆนี่แบบอร่อยมากเลยนะเคี้ยวนี่กรุบกรุบกรุบมีใส่กระดูกติดไปด้วยสับละเอียดใช่ไหมใช่แม่ต้องนอนผัดหนูนาหูยอย่างเดือดอ่ะหอมมากนะครับฝั่งนี้อะไรต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะครับนี่วันนี้นะมาแบบลุกทุ่งเลยน้องๆบอกเอ้ยชอบบรรยากาศแบบนี้มากใช่เหรอมาพูดแล้วเหรอโอ้แม่สำลักกันชิวเช่าชิวเช่าเลยโอ้ยฉุนผัดหนูนี่จะบอกว่าเตาที่เราใช้นะครับเตาถ่านนะครับน้องๆนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ลูกกุ้งมันจะอร่อยก็พอเตาถ่านนี่แหละฝั่งนี้นะก็ปรึกษาปัญหาหัวใจกันอยู่นะโอ้โหรุ่นใหญ่ว้าวุ่นนะครับฝั่งนี้เข้าใจนะอ่าฮะลูกบ้างแต่ละคนเนี่ยมีแบบว่ามีความทุกข์อะไรเนี่ยเราก็อยู่มาหลายปีก็รู้สภาพนะครับรู้สภาพปรึกษากันอยู่โอเคพยายามที่จะไก่เกี่ยให้อะไรครับผมไม่ต้องมีปัญหากันฝ่ายนี้บอกเออมึงอย่ากินมากนะเดี๋ยวมึงตึ้งเด้งอ่าโอเคปล่อยรุ่นใหญ่เขาคุยกันไปก่อนนะครับโอเคนะครับไม่เดือนต้มยำเสร็จยังยังรอเดือดเมื่อกี้เพิ่งเติมถ่านเพราะว่าเป็นเตาถ่านใช่ไหมอ่ะต่อไปทำอะไรครับแม่ไข่เจียวไข่เจียวนี่เลยนะครับนี่วันนี้มาฟิวบ้านๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะแม่นะอืมแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านเรานี่เราทำมันไวมากเลยนะเตาพร้อมใช่ไหมของจานใช่ไหมแม่ใช่พี่กบไปไหนเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำจะนอนแล้วฮะพี่กบจะนอนแล้วใช่เหรอโอ้โหถึงว่าเงียบเงียบเมียใช้ไปซื้อพริกแกงหน่อยเดียวกูนอนแล้วเข้าบ้านนอนแล้วโอ้โหจริงดิโอ้โหสุดอ่ะขอดูหน่อยแม่โอ้ยน่ากินน่ากินเหลืองหลามเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับใบที่สองใช่ไหมใช่โอเคเกี๊ยวไข่เสร็จเดี๋ยวต้มยำก็สุกพอดีมั้งแม่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวก็ไปตักต้มยำมาต่อใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วนะเก็บรายละเอียดนิดนึงพี่นี่เลยเอามาเดี๋ยวมาดูแล้วแหละใกล้เดือนแล้วแหละมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับอุ้ยน่ากินต้มยำวันนี้อาจจะทำช้านิดนึงนะเพราะเราใช้เตาถ่านนะครับนี่เลย
มันต้องส่องไงต้องส่องนี้มันก็ดูน่ากลัวว่าส่องไฟอย่างนี้มันถูกป่ะวะใครเดินมาเขากลัวมันต้องส่องนี้เด้อเออคือจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยไฟอ่ะก็ติดเยอะอยู่นะแต่ว่าจะบอกบ้านมันใหญ่อ่ะนะครับบ้านใหญ่มากประมาณ20ไร่อ่ะนะครับเลยเปลืองไฟนิดนึงเราก็ใช้เฉพาะจุดใช่ไหมพื้นที่จำกัดไงเออแค่นี้ก็สว่างแล้วแหละแต่เวลาถ่ายคลิปมันจะมืดหน่อยนะครับอ่ะแม่เป็นไงบ้างใกล้ละอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับครับผมตอนนี้นะก็ได้เวลาทานข้าวกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับเหมือนเมนูที่ทำเป็นของแม่แม่ทำแม่ทำแม่ทำอันนี้อะไรเอ่ยแม่ผัดผักผัดผักต้มยำไข่เจียวแล้วก็ผัดเผ็ดหนูนาแล้วครับแล้วก็มีขนมจีนมีขนมจีนน้ำยาด้วยนะเดี๋ยวมาทานข้าวเย็นกันนะครับเดี๋ยวเขาใครไปกินให้เขาตักเองได้เรียกกันมาทานนะครับฝั่งโน้นรุ่นใหญ่เขานั่งกันเงียบๆนะครับรุ่นใหญ่นั่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับพี่เพชรกินข้าวกันแล้วมาก็นี่แหละแม่วิถีแบบต่างจังหวัดนะง่ายๆสบายๆนะครับญาติพี่น้องมาก็ทำกับข้าวทานด้วยกันเนาะกำลังมาเป็นไงพี่กองอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยนะครับบอกแม่อร่อยเดี๋ยวได้ก่อนนี่รวมญาติกินข้าวใช่พี่ใช่นี่เลยนะครับมาเดี๋ยวทานพี่น้องกี่คนบอกเขาสิเดือนแนะนำหน่อยไม่เดือนอะไรอะไรพูดเลยนะคนแรกป้าเพชรยกมือหน่อยพี่เพชรคนไหนคนแรกพี่เพชรคนที่สองอันนี้พี่เลสคนที่สามคนที่สามพี่ก้อนพี่เคิงคนที่สี่พี่ดาวแล้วก็คนที่ห้าคนที่ห้าเดี๋ยวคนที่หกไหนวะนัดเต้คนที่หกใช่ไหมไหนคนที่หกนี่นี่พี่เต้นะครับคนที่หกนะครับนี่เลยวันนี้รวมญาติได้ไหมนะมาครบเลยนะครับผมนี่หกคนนะครับนี่พี่น้องหกคนผู้หญิงห้าผู้ชายหนึ่งครับนี่เลยอยู่ฝั่งโน้นร้านกาไปออกมาก็ประมาณนี้แหละนะแม่เนาะเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนนอนแล้วกันนะแม่นะปีละครั้งนะแม่นะมาเจอกันนะทำบุญนะครับอะไรคะหนูลองกินย่าลูกอร่อยนะมันใส่เหรอหัวแม่เต็มปิ้วหาดิไม่ใช่แมลงอากุลมาแล้วอากุลทานข้าวครับทานข้าวครับนี่ครับวิถีต่างจังหวัดนะครับอยู่กันแบบอบอุ่นนะครับพี่ๆน้องๆนะมาเจอกันในวันนี้นะครับนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเจออีกทีตอนนอนนะแล้วเดี๋ยวมาตามดูนะพรุ่งนี้จะทำอะไรกันบ้างนะต้องนั่งกินนะเพราะว่าโต๊ะกินข้าวเราไม่พอใช่ๆๆก็อย่างนี้แหละแม่ต่างจังหวัดนั่งกินกับพื้นอย่างเงี้ยที่มันกว้างเพราะคนเรามันเยอะไงมาเกือบ200คนเนี่ยอุ้ยเยอะไปป่ะคีโมอ่ะ20มั้ยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา 20:00 นแล้วนะครับน้องฟิวกับแม่เถื่อนหลับแล้วนะครับหลับยังแม่หลับแล้วโอเคค่ำคืนนี้ก็มานอนห้องประผิดนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราทำอะไรต่อก็ตามดูกันด้วยนะสำหรับวันนี้นอนก่อนนะครับ Good night บ๊ายบายสวัสดีครับผมตอนนี้เป็นเวลา 6:46 นาทีนะครับก็ตื่นกันแล้วนะแม่เดือนก็ตื่นมาทำอะไรครับเนี่ยตื่นแต่เช้ามาเก็บของคั่วพริกคั่วหอมเตรียมตัวทำข้าวไปวัดกันนะครับใช่จะเสร็จแล้วแหละนี่เลยนะอันนี้ขันแตกจิ้มกับน้ำพริกครับผมวันนี้แม่ครัวนี่ตื่นแต่เช้ามากเลยนะพอได้ยินตีสี่นี่ได้ยินเสียงกันแล้วนะใช่แม่กับเพชรตื่นมาก่อนลาอันนี้บอกเพื่ออะไรเนี่ยจะบอกก็ตื่นเช้าน นอนเร็วแกตื่นเร็วเดี๋ยวดูฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหเสียงนี่สะเทือนไป3บ้าน8บ้านเลยเขาบอกว่าตามดังๆปลุกเหรอเหรอพี่ดาวทำอะไรครับตำพริกอันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่ดาวแกงเหรอแกงปลาทูแกงปลาทูเ
ดูฝั่งนี้แล้วพี่เบสทำอะไรอ่ะพี่จะทำบวชมันมะกามะพร้าวคืออะไรก่อนบวชมันก็เหมือนมันทองอ๋อเหมือนบวชชีโอเคแต่ว่าเป็นมันแต่เป็นมันครับหมูอันนี้คือนี่กะทิอยู่ในหม้อนี้อันนี้อ่ะพี่อันนี้ก็หัวกะทิอ๋อโอเคนี่แม่เช้าๆนี่เขาตื่นกันเช้ามากเลยนะต่างจังหวัดอะบอกเลยตีสี่ตีห้าแม่วันดีอยู่เปล่าขอยืมพริกหน่อย แล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกี่โมงเนี่ยพี่ครับอ๋อเพนไปเลี้ยงเพนครับผมเดี๋ยววันนี้ไปทำบุญกันนะครับก็อารมณ์เช้าๆจะประมาณนี้นะยังไงเดี๋ยวพ่อตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแม่นะส่วนฟิวยังไม่ตื่นเลยเออยังไม่ตื่นเลยเมื่อกี้พ่อเข้าไปเอากล้องนี่ยังตื่นเราพร้อมแม่แล้วนะมาเข้าน้ำก็หลับต่อแหละโอเคนะฮะเดี๋ยวตัวช่วยไม่ดงไม่เดือนไม่บานเขาจัดของหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวพาไปทำบุญกันเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงนี่แหละ1วันที่อยู่กำแพงเพชรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวตามดูด้วยครับผมครับผมตอนนี้นะเราก็มาที่วัดแล้วนะครับใช่เดี๋ยวเราไปกวาดไหมไปไหนแม่เอาไปทำอะไรเอ่ยไปกวาดตรงโกดอะโน่นไงไปกวาดอยู่ข้างหลังตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแม่เดือนกวาดโกดครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่กระดูกของพ่อกับแม่ของแม่เดือนนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะฮะกลางวันนะครับไม่มีอะไรนะฮะหมาเห่าหรอหมาเห่าไม่ได้หอนวันนี้ก็มาทำบุญอย่างที่บอกนะครับเป็นไง1วันของพวกเรานะครับพามายันวัดเลยวันนี้ก็มาภารกิจทำบุญให้กับพ่อแม่ของแม่เดือนนะครับโอ้ใบไม้เยอะมากเดี๋ยวทำความสะอาดใช่แม่ส่วนน้องฟิวนะฮะรอตักกับข้าวใช่เราก็จะมาทำแบบนี้ทุกปีเลยนะแม่นะเป็นกิจวัตรประจำปีนะครับรวมญาติพี่น้องกันนะครับแล้วก็มาทำบุญนะครับแล้วก็มาพบปะสังสรรค์กันนะครับปีละ1ครั้งนะครับนี่นะลุงน้อยนะครับลุงน้อยที่เป็นพี่เขยนะครับของพี่เดือนเขานะครับขอหวยด้วยนะพี่อยากมีเยอะก็อยากจะเปลี่ยนให้ลูกให้หลานหน่อยใช่ไหมให้โชคหน่อยอ่ะโอ้โหตึก9ชั้นให้ถูก2ตัว100นึงอ่ะนะถูกล้านที่ไหนถูก2ตัว100เองได้ 7,000 จะมาปลูก9ชั้นให้เลยพอแม่เดือนมาเปลี่ยนนี่ก็หาก็คงคิดว่าแม่เดือนถูกรางวัลที่1แล้วอันนี้ช่วยๆกันทำนะญาติพี่น้องนะครับครับผมน้องฟิวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดแล้วใช่มั้ยคะใช่ต่อไปเตรียมตัวทำอะไรกันคะเนี่ยปักใช่มั้ยแม่ขอเชิญเจ้าภาพคุณอาทิตย์นำพิธีสวดทุกข์เทศบูชาพระไตรปิฎกครับหาพระมือนะครับทุกท่านมาขอทุกท่านน้องแม่จะเป็นใดเป็นตัวไฟล่าวัดเห็นพอกันยินดีนาธรรมดาเลยนะพุทธาธรรมพิโรธยายินดีนาธรรมดาเลยนะธรรมานาพิโรธยายินดีนาธรรมดาเลยนะสังฆาธรรมพิโรธยาI'm going to go to the hospital.
รับส่วนบุญส่วนกุศลที่บุตรธิดาลูกหลานญาติน้องผู้ที่จะให้ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้อยู่ที่ขึ้นไปตัดหมดใจตอนนี้นะเราก็ถวายเพลพระนะครับก็วันนี้ก็มาทำบุญนะครับให้กับพ่อแม่ของแม่เดือนนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะแม่ก็ถือเป็นงานบุญนะครับครับผมตอนนี้นะก็เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ญาติญาตินะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะก็เดี๋ยวเตรียมตัวหาข้าวทานกันแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะทานอะไรเสร็จเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้นะก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับหลังจากทำบุญเสร็จนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่านะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะก็ได้มาเอาขนุนนะครับต้นที่ให้ดูตอนแรกเลยนะที่บอกดกๆนะครับให้อาผู้ใหญ่นะครับขึ้นให้เป็นไงให้ผู้ใหญ่บ้านขึ้นขนุนให้อ่ะมีที่ไหน ขนุนลูกนี้ต้องแบบราคาแพงมากนะครับ นี่เลยนะก็เอาลงมา2ลูกเชียวพี่เพชรโอ้ยางนี่หายากเลยนะเดี๋ยวกลับไปลูกนึงเดี๋ยวแบ่งเต้ยไปลูกนึงนะครับพี่เล็ดก่อนกลับแวะเอาไปสักลูกไหมพี่ลองไม่เลย นี่เลยนะเดี๋ยวเอากลับกินครับต้นนี้คือหวานมากนะครับบ้านพี่เล็ดเป็นบ้านพี่เล็ดก็มีเหรอเออลูกใหญ่ๆให้เขากินหมดแน่เป็น10ลูกไว้เดี๋ยวไปเที่ยวพยาวเดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้านพี่สาวแม่เดือนนะครับอันนี้พี่เล็ดนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปวุ่นวายให้ดูแล้วจะรู้เลยพวกผมไปนี่ชีวิตแบบมันมากันทำไมอะพี่เล็ดมันวุ่นวายหรอกนะเดี๋ยวไปสนุกนะพี่นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจังหวัดอะไรพี่จังหวัดพะเยาเราไปเที่ยวดูมีอะไรเด็ดมั่งมีอะไรเด็ดเหรอครับมีอะไรเด็ดนะทางนู้นนะหรอแล้วพี่เหล่าเด็ดไหมมีลำไยก็พี่เหล่าเด็ดไหมพี่เหล่าว่าเด็ดไหมไม่เด็ดแก่แล้วโอ้ถูกใจถูกใจดูเสียงหัวล้อด้วยโอ้อักอักเลยแก่แล้วไม่เด็ดว่างั้นนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวขึ้นไปพะเยานะไปเที่ยวนะเดี๋ยวไปดูว่าพะเยาเนี่ยครับมีที่เที่ยวมีอะไรกินกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหมีที่ไหนให้ผู้ใหญ่บ้านมาปีนให้มีที่นี่แหละอันนี้เป็นอานะเป็นญาติกันนะครับผมนี่ดูแลดุจญาติมิตรนะครับคุยได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องตังค์ไอ้นี่บอกไอ้นี่มันรู้ใจเว้ยและนี่นะคะก็จะเป็นคลิป24ชั่วโมงนะคะที่เรามาเที่ยวกำแพงเพชรนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีไปเที่ยวตกคลองลานนะคะไปคาเฟ่แล้วก็กลับมาบ้านนะคะทำกับข้าวทำงานบุญอะไรงี้ใช่ครับผมก็เป็น24ชั่วโมงนะที่ได้กลับกำแพงเพชรนะแล้วได้มาเจอพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเจอคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับครบเลยนะนี่อยู่ข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายเขานั่งเงียบเลยเจอคุณลุงน้อยด้วยนะโอเคนะแล้วสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้นะถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย